แป๊บน่าดูความต้องการโอ้ยปลายนิ้วชาเจ็บข้อเข่าป่ะมันน้อยจ้ะที่มาเขาก่อนนั้นทางเดินอะไรไม่ปกตินะแบบว่าเจ๋วเลยปัญหาเรื่องอะไรนะที่บอกขับถ่ายโอ้ย2 วันนะกว่าจะได้เรื่องก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำไมไม่พยายามทานยาเลยนะธรรมยามาขามแขกประจำฮะเอ๊ก็เลยไม่ทานพอ2 วันแค่นั้นเบาสบายเลยออกก็ไม่ยากลำบากไม่แข็งไม่อะไรอุ้ยทำไมเป็นอย่างนี้มันมีการปวดท้องธรรมดามันอึดอัดมันไม่ปวดอ่ะฉันจะไม่ออกละอะไรเงี้ยเป็นอย่างนั้นฮะเป็นทุกข์อีกก็ต้องควักยามาอะไรเงี้ยอันนี้ลูกชายยิ่งสั่งยิ่งชายฝั่งห้าบอกว่าห้ามแม่กินยาอะไรเด็ดขาดเลยนะสั่งการมาเลยไม่ให้กินยาต่อไปได้ห้ามเลยห้ามเลยไอ้ยาที่แม่เคยกินนะมาขามแขกอะไรนะห้ามกินหมอให้อะไรมาก็ไม่ให้กินแต่แม่ก็ไม่ได้เป็นคนที่กินยาหมอนะเพราะไม่ได้เป็นโรคอะไรมากเส้นเขาเส้นอะไรก็เพิ่งเป็นหาแบบทกเขาอะไรมันไม่ทันกันอะแล้วฝ่าเท้ามันชาๆแล้วปลายนิ้วมันชาก็เลยโอ้แม่ก็เพิ่งเริ่มเป็นแค่นี้แปลว่าขาซ้ายขวาเข่าไม่สามัคคีกันค่ะพอจะทวงไปตัวไม่ยกเหมือนอย่างนั้นเลยคนเห็นท่าเดินเราเขาก็รู้ใช่ไหมว่าเหมือนเราอาการผิดปกติลากขาค่ะแบบนั้นก็เลยฝ่าเท้ามันเริ่มชาๆแล้วก็ปลายนิ้วข้างนี้มันชาแค่นั้นเองอาการนะคะอย่างอื่นก็ยังไม่มีอะไรใช่ไหมเอาชิ้นไว้ที่นี่ให้หมดค่ะต้องเอาไข่หมดทิ้งแม่กับลุงหอบหมดค่ะลุงหอบขันอาสาไปทิ้งที่ไหนก็เรื่องของลุงหอบเอาไปทิ้งไกลๆ เรื่องของลุงหอบลูกชายบอกห้ามแม่กินยาอะไรเด็ดขาดเลยนะตอนนี้เด็ดขาดแม้กระทั่งไอ้สาหร่ายสปายดูแลหน้าแม่เคยกินมาบำรุงแม่ก็งดก่อนนะห้ามเราหมดแพงแสนแพง ผมไม่ให้กินสักอย่างบำรุงมาเยอะแล้วทั้งบำรุงทั้งบำเรอแต่ว่าเป็นคนที่แบบไม่ได้เป็นอะไรอ่อนแอเท่าไหร่แต่พอความที่กินยาจะบอกลุงบอกว่าได้ผ่าตัดถุงน้ำดีเรียบร้อยแล้วปรากฏว่าในถุงน้ำดีนะมีแต่ยาไอ้ตาใบแก้วทั้งนั้นเลยอยู่ในนั้น มันปนๆนะมันไม่ได้เป็นเม็ดเหมือนคนอื่นเขา คนอื่นเป็นเม็ดเหมือนสาคูมั่งอะไรมั่งเป็นปะการังมั่งอันนี้เป็นปนละเอียดไว้ให้เสร็จเลยในนั้นโอ้ตายบอกใบแก้วมันอยู่ตรงนี้เหรออย่างนี้เลยนะตายตายตกตะกอนที่นั่นหมดแบบต้องไปผ่าตัดน่ะที่โรงพยาบาลจุฬาน่ะแบบโอ้โหไม่ไหวเจ็บเจ็บชนิดที่ว่าไม่ให้เราพักเลยนะต้องไปเดี๋ยวนั้นเลยอะไรที่ผมบอกใช่จริงใช่จริงประมาณนั้นแต่มันเกิดเป็นคนละข้างใช่ไหมมันก็เลยว่าเอ๊ะมันไม่ใช่ใช่จริงนะอันนี้เป็นเสมือนใช่จริงแต่ไปหาหมอคลินิกหมอบอกว่าอาหารเป็นพิษค่ะให้ยากินก็ไม่เห็นมันยุบมันไม่ได้หายเลยนะมันไม่มีว่าจะหยุดปวดน่ะปวดอยู่ตลอดทั้งคืนปวดอย่างนั้นเลยค่ะครับผมพับเลยนอนสัก2 คืนใช่โรงพยาบาลหรือ3อาทิตย์นึงค่ะนอนผ่าตัดนะคะไปสแตนบายกี่วัน2 วันไม่สแตนบายหาไปถึงปุ๊บเขาปวดอยู่ก็ไปถึงปุ๊บเขาก็จับตัวเลยฮะโอเคลูกชายต้องมานอนเฝ้าหลายเป็นอาทิตย์เลยนะเขานี่นะก็ลูกชายตอนนี้เขาติดต่อทางเฟซลุงออกมานานพูดแล้วครับไม่มีใครฟังเขาทำไมถึงไม่ฟังเขาคือมันอัศจรรย์เกินไปไงความรู้สึกของคนเดี๋ยวลองเล่าให้ฟังหน่อยครับว่าลูกชายเล่าว่ายังไงถึงได้บอกว่าสิเราบอกว่าแม่มันก็ไม่อยู่ไกลบ้านเรานะเราอยู่แค่บ้านลาดพร้าวอยู่ตรงเชิงสะพานนั่นแหละแม่ลองชวนพ่อแม่ตาเนี่ยไปนะไปลุงออกเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ก็ส่งเฟซมาให้เราดูบ้างนะอะไรอย่างเงี้ยอะไรก็ส่งมาให้ดูไอ้เราก็เข้าใจแต่เราก็บอกว่าเอ๊ะตอนนี้สังคมเราก็ได้ยินแต่แปลกๆใช่ไหมหลอกลวงมันก็ได้ยินโอ้ยเดี๋ยวแม่อย่าเพิ่งคำว่าแปลกในสังคมอะไรบ้างอ่ะแปลกเหมือนเทวดาน่ะเทวดารักษาน่ะมันอะไรล่ะมันเหมือนที่เราเห็นทั่วไปน่ะเป็นยังไงเราจะบอกว่าไงก็เลยแล้วมหัศจรรย์อย่างนี้ไป
พริบตาเดียวทำนู่นทำนี่แล้วมันหายแล้วเชื่อง่ายๆไหมล่ะคนเราอ่ะนี่คือพูดกับลูกชายเอาลูกชายเล่าให้ฟังบอกว่าแม่ลุงงอกเป็นอย่างนี้นะอย่างนี้นะแต่แม่ต้องเข้าใจก่อนเนี่ยบอกต้องเข้าใจก่อนถ้าเผื่อไม่เชื่อให้ไปก่อนจะว่าไงล่ะให้ไปเห็นสภาพก่อนคุณลูกชายเคยเจอลุงหมอไม่เคยเจอเลยแล้วแล้วสมองเขาเป็นสมองกลอีท่าไหนไม่รู้เขาเรียนไออะไรไอเครื่องกลน่ะวิศวะเครื่องกลอยู่นักเรียนโรงเรียนน่ะเพื่อนเขาบอกว่าไออะไรสมองกลของไอพวกเมืองนอกเขาน่ะอะไรไม่รู้มันทำอะไรประหลาดคนน่ะเขาคิดอะไรแบบพูดกับแม่นี่ต้องอธิบายซ้ำนะแม่ก็ไม่ค่อยเข้าใจง่ายๆนะหัวเราะกันแต่เขารักแม่มากแบบว่าไปอยู่ไกลเขาก็ยังส่งข่าวมาทุกวันวันละหลายรอบเลยแม่กินข้าวยังอย่างนั้นอย่างนี้อะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยเหมือนมีความสุขกับเขาแบบเขาไปทำงานอย่างนั้นอะไรเงี้ยจบในหรือจบนอกครับแม่อยู่ในนี้อยู่พลัมหกเราเนี่ยสวิสวรรค์เนี่ยพระจอมเก้าเครื่องกลเขาเลือกเอาเครื่องกลก็แล้วก็มีภาษาแปลกแล้วเขาก็ไปอยู่อเมริกา11ปีแล้วเพิ่งกลับมาเนี่ยกลับมาก็ไม่ได้อยู่กับแม่อีกอ่ะต้องไปรับใช้ทางโน้นเขาอีกเหมือนเขาบอกว่ามันมีกรรมต่อกันความเป็นประสบการณ์ตรงของลูกชายค่ะที่ประเมินดูงอกแล้วโอ้โหเขาใช้แกนความเข้าใจในการเดินเกมเขาแบบว่าเป็นสารณะเขาเลยฮะเป็นแบบสุดยอดของเขาไม่รู้จะบอกไงไอรอนเป็นไอรอนก็ได้หรือว่าลุงงอกน่ะเป็นในสารณะในใจเขานี่แบบว่าเขาประทับใจอย่างนั้นน่ะความคิดของเขาน่ะนะพอเขายังไม่ได้มาสัมผัสนะแต่อยากให้คนมาเขาบอกว่าเขายังไม่ได้เป็นโรคหนักหนาให้คนอื่นหนักหนาน่ะไปก่อนเขาพูดอย่างนี้สวนแม่นางนะเขาเป็นทุกโรคนะเป็นจนแบบเบาหวานก็สุดๆคว้านฝ่าเท้าจนแบนแต่แล้วจนเดินไม่ค่อยจะไหวแล้วครับอย่างนั้นแหละเขาก็เลยนี่แน่แต่เขาจะหาโอกาสมาอยู่นะเขาอยู่กรุงเทพอยู่กาฬสินธุ์ไงกาฬสินธุ์กาฬสินธุ์อยู่กับพวกนุ่มนี่แหละก็ตอนนี้ลูกชายดูอยู่คุณแม่จะบอกอะไรกับลูกชายในจอครับโอ๊ยตายเขาบอกว่าลูกชายดูอยู่ดูอยู่เขาดูแน่ๆเลยเนี่ยเขาจ้องอยู่เขาบอกว่าลูกชายตอนนี้มองมาที่จอเลยแม่ก็ประทับใจทุกอย่างที่ลูกบอกมานะแบบว่าเชื่อลูกแล้วแปลว่าแต่ก่อนก็ยังนู่นนี่นู่นนี่อะไรอยู่ก็คือก็มีเหมือนอคติต้องว่าอย่างนั้นมันไม่ใช่นะลูกอะไรอย่างนั้นอย่างนี้ก็มีอยู่ในใจว่ากับมีเทวดาองค์ไหนที่จะมารักษาเราได้แบบเราเป็นอะไรแบบลึกล้ำซับซ้อนแต่พอตู้เขาเนี่ยแนะนำให้แม่ตู้มาก่อนเรื่องหูนี่สิสปริงเลยเพื่อนตู้นี่คือเพื่อนแม่หลานสิน้องพี่ต้อยน้องพี่ต้อยอีกแล้วอ่ะเป็นลูกพี่สาวไงพี่สาวเนี่ยมีลูกสาวเนี่ยคือแม่ต้อยเนี่ยกับแม่ตู้เนี่ยแม่ตุ๊กตาเขาเนี่ยสองคนพี่น้องเนี่ยก็เลยแต่มาอยู่กรุงเทพด้วยกันมาทำงานทำการเราอยู่ที่นี่พี่ต้อยนะเขาเกิดอยู่ดอนอยู่บ้านพ่อแม่แล้วไงต่อครับตู้มายังไงต่ออ่ะตู้เขามาก็เรื่องหูสิเพราะว่าตาลเขาบังคับว่าเอาแม่ตู้ไปคนแรกเพราะแม่ตู้นี่เป็นตัวแสบนะตัวแสบไม่เชื่อใครง่ายๆนะก็เลยแม่เลยยังไม่มาตู้เข้ามาก่อนแม่นะเอาตู้นี่ไปก่อนเลยก่อนนั้นก็คือพี่ตาลบอกแม่ตู้ให้แม่พาแม่ไปด้วยนะแม่ตาเข้ามาไงเอาแม่ไปเป็นเพื่อนแม่น่ะบายไม่ยังไม่มาเพราะว่าเราอยู่คนละที่บ้านลาดพร้าวกับอะไรตรงนี้บอกว่าให้นุ่มกับแม่น่ะมาแวะเอาแม่ตามาก่อนให้เข้ามาพิสูจน์ก่อนเพราะเขาเป็นคนแบบไม่เชื่อใครทั้งสิ้นที่แข็งมากที่ร้อยเอ็ดนะวันนั้นกรุงเทพครับคุณลุงกรุงเทพที่เมตตาเดี๋ยวเข้ามาแล้วเนี่ยเดี๋ยวมาแล้วจะพาลูกชายมาแล้วเนี่ยมาแล้วเขาไม่เป็นคนแบบคนนู่นนี่เยอะไงเข้าใจไหมนู่นนี่พอมาถึงแค่นั้นละนะจังงังเลยอย่างไรเล่าอธิบายได้สิอ่ะก็หูเขาตึงข้างหนึ่งไงที่7ปีอ่ะครับที่ทำงานกรมชนอ่ะครับเขาก็บอกคุณลุงออกทำอะไรก็ไม่รู้เขาอะไรต่ออะไรมันปิ๊งขึ้นมาแล้วเขาอยากจะน้ำตาร่วงเลยไงเขาบอกว่ามันอะไรเนี่ยหูเขาไม่ได้ยินมาตั้งนานแล้วเนี่ยมาได้ยินแม่ก็เอาไปกระจายข่าวเลยสิไป
กระจายข่าวที่นครพนมที่เขาแห่กันมาที่ร้อยเอ็ดนั่นไงไปที่อายุ48แล้วน่ะนั่นหลานอันนั้นน่ะลูกของพี่ชายลูกของพี่ชายหูสิเป็นตั้งแต่อายุ7ขวบ48แล้วยังหูตึงอยู่ข้างนึงนะครับแล้วตอนนี้รู้สึกว่าพ่อเขาจะให้มาที่อุดรอีกนั่นน่ะบอกว่าไปเจอลุงหอกอีกซ้ำอีกเขาว่างั้นไม่รู้ว่าจะยังไงเนี่ยมันโยงไปแบบนี้เพราะคนชื่อตาลคนเดียวเป็นเหตุโอ้โหแบบว่าลูกแม่เป็นเหตุไอ้สมองกลเขาเรียกไอ้สมองกลลูกชายเลี้ยงสมองไอ้คนอื่นก็พูดนะครับแม็กไกเวอร์อ๋อแม็กไกเวอร์ที่โรงเรียนเขาพอหนังสือไอ้หนังสือของโรงเรียนอ่ะเขาจะมีลงอะไรเนี้ยเขาก็จะลงความเห็นกันใช่ไหมไอ้แม็กไกเวอร์เลยผมรู้จักแม็กไกเวอร์เขาว่าอย่างนั้นยอดสมองกลไม่รู้อะไรของเขานี่มันแปลกๆเพื่อนอ่ะบอกไม่ถูกครับแต่เขาก็เป็นคนไม่หยาบโลนอะไรนะแบบว่าเขาสุภาพอยู่แต่ว่าเขาจะพูดภาษาบางทีเราเข้าใจเขายากไงเป็นอย่างนั้นนินทาลูกเดี๋ยวก็ลูกเขาว่าคนเดียวนะคุณแม่คนเดียวมีพี่สาวคนนึงแล้วก็เขานี่แหละคนพ่อแม็กไกเวอร์แท้ๆเลยนะเนี่ยเป็นเหตุใช่ไหมโอ้เขาศรัทธาลุงหงอเขามากก็เอาละแต่พ่ออืมขอหยุดปิดได้ชีวิตตรงมาเอาพลังงานกลับคืนไปพลังงานบริสุทธิ์จะช่วยได้เรื่องสุขภาพเรื่องความรู้สึกนึกคิดโทษครับอย่าสู้ผมนะอ่อนตามผม3 2ไปแล้วครับหายใจจะปุ๊บนะฮะเพราะตอนนี้ช่วยหัวใจแล้วเนี่ยทาเนี่ยบอกฮะแล้วไอ้แบบตาผ้าๆนี่จะไม่เป็นอะไรมากนะสบายสองมือเปล่าสบายอือหืออือหือแค่นี้ไม่ได้รุนแรงเลยเลยจะไม่มีผลมากแล้วกันครับไปละตาไอ้น้อตาไม่ได้ทำตาเลยทำข้างบอกว่าตาได้ไงโทษครับปึ๊บคำตอบสุดท้ายปึ๊บนั่งให้ตรงโทษครับฮะนี่สำเร็จเนี่ยไม่เล่นมีจริงแน่แน่เอ๊บถามว่าจำจรัสไม่ตาบินได้ยังได้ด้วยไอ้คงจะแอบโทษน้ำตาเทียมลูกสาวทำงานที่จุฬาเห็นว่าแม่ตาผ้าพางเขาก็มาเป็นกล่องให้เลยใช่ไหมลูกติดใหม่ตัวพอหยอดปุ๊บแม่ตาผ้าเหมือนเราเอาแป้งเปียกกองไว้น่ะมันมีความรู้สึกอย่างนั้นจริงๆนะน้ำตาเทียมมันก็เป็นยางๆหน่อยๆใช่ไหมเอ๊ะทำไมตาแม่อยู่ดีๆทำไมให้แม่เป็นอย่างนี้ล่ะตามันมัวเลยมันมัวแล้วก็คันพอเลิกใช้ปุ๊บบอกว่าเอ๊ะสงสัยเราแต่ก่อนเราไม่เป็นอาการนี้พอเลิกไม่หยอดน้ำตาเทียมอ้าวเกิดตาไม่คันแล้วก็ค่อยเหมือนปกติหน่อยมันจะเป็นได้ไหมลุงอ๋อว่าน้ำตาเทียมมันทำให้เราเป็นอย่างนั้นได้ผมตอบแทนไม่ได้ครับคำตอบข้ามันทั้งหมดคือใช่แล้วแหละมันเป็นจริงๆเลยบอกว่าอุ้ยสงสัยแม่ยาแบบนี้คงไม่ถูกกับแม่แล้วล่ะหมอสั่งให้นะไม่ใช่ว่าเราไปซื้อเองนะเลยบอกโอ้ตายปกติแม่อายุ75แล้วเนี่ยยังสนเข็มได้ยังอะไรได้อยู่เหมือนว่าเป็นคนค่อนข้างว่าอยู่ในเกณฑ์แข็งแรงอยู่นะไม่เป็นอะไรมากเจ็บอดอดแอก็ไม่ค่อยเป็นแต่มีเรื่องใหญ่คือผ่าตัดไส้ติ่งนี่แหละไอ้ถุงน้ำดีนี่แหละอาการแบบไม่เคยเป็นตีแต่ตัดตกเอานาทีนี่เลยตาเป็นไงสว่างสวัยเลยละค่ะจบข่าวเลยจบข่าวเบาหัวโอ้สบายมากเบาตัวแล้วหายใจโล่งก็แค่ว่ามือก็นิดเดียวที่มันชาชาไปนิ้วน่ะยังหลงเหลืออยู่ป่ะตอนนี้ยังมีอยู่สิดูสิจะเกิดอยู่จุดไหนเนี่ยปลายนิ้วไม่ยากเลยแบบอ่ะไม่มาก
ผมจะกินเล่นๆเผื่อมันหายไปโดยฉับพลันคือเห็นว่ามันไม่เยอะมากก็เลยว่าไม่ถึงขนาดปวดทั้งฝ่ามืออะไรอย่างเงี้ยค่ะเหมือนเราโดนของร้อนนะคะมันชาอย่างนั้นแหละครับผมพอจะโอไหมตรงนี้โอ้ยโอ้ยโอ้ยพอไหมตรงนี้ทาทุกขอให้หายเดี๋ยวนิดนึงค่ะประมาณนั้นเนาะถ้าเดี๋ยวนิดนึงนะใช่ว่าขอให้หายได้เพราะว่าครอบครัวเป็นหนักกลัวจับปากกาแล้วเขียนอะไรไม่ถูกไงแต่ก็อย่างนั้นแค่นั้นแหละโอเคค่ะอยากจะสบายตัวและนิ้วมือแค่นี้เองเป็นทั้งเข่าด้วยหมูน้อยดีใจตรงที่ว่าคุณอ้วนน่ะเขาจะไปด้วยอ้วนเขาจะไปอุดรใช่ไหมจ้าเขาเหมือนจะไปเป็นผู้ช่วยพี่ต้อยด้วยเลยพี่ต้อยเขาจะได้เขากลัวปฏิบัติไม่ถูกอะไรอย่างนี้จะบอกว่าหมูน้อยน่ะบอกถามก็เลยจะยังไงกลัวว่าเรื่องกินอยู่ผมจะพาลุงหอกไปกินอะไรเป็นกังวลกังวายบอกฝ่ายลูกตาลเขาพูดว่าไงไหมพี่ต้อยไม่ต้องคิดมากลุงเขาไม่ได้มีปัญหาอ่ะดุกันอีกเขาว่าเลยไม่ใช่คนมีปัญหาเขาว่างั้นเขาพูดอย่างนี้ยังกับตัวเองรู้จักนะใช่ฮะทำไมเขาพูดอย่างนี้แล้วตัวเองเคยสัมผัสแล้วลูกพี่ต้อยเขาไม่เคยสัมผัสเหมือนกันแต่เขาก็ต้องวิตกเพราะว่าเขาต้องเป็นผู้รับหน้าไอ้พวกเราอยู่ข้างหลังไม่ได้นั่นเนี่ยเขาก็กลัวกังวลแม่ไม่ต้องคิดมากเดี๋ยวแม่ก็ไม่สบายคิดนู่นคิดนี่ตัวเองไม่ได้แล้วลุงงอเขาไม่เป็นคนมีปัญหาว่าอย่างนั้นด้วยเราจะเอาอะไรกับเขาล่ะที่นี่ท่านผู้ที่อยู่หน้าจอในจอที่เคารพครับคุณแม่กำลังพูดถึงโมเดลอุดรธานีนะครับก็คือแม็กไกเวอร์ของอุดรธานีที่จะทำให้ทุกคนสบายตัวในวันเสาร์และวันอาทิตย์นี้ก็คือวันที่6วันที่16 16 17นะครับที่อุดรนะครับจะเกิดขึ้นนะครับที่นี่นั่นคือตัวอย่างครับคืออะไรนั่นนะฮะที่จะให้เตรียมนะครับโอ้นี่นะอย่างนี้ใช่ไหมเดี๋ยวขึ้นเครื่องใหม่เดี๋ยวยึดครับใช่ใช่โอ้ให้ซื้อเตรียมอ๋อเดนตันเนี่ยนะเดนตันเดี๋ยวเจลล้างมือนะอ๋อใช่ครับเดี๋ยวจะเดี๋ยวจะให้ตู้เขาดูหาจังที่ไหนได้เครื่องโอ้โหเขารีบหมดแล้วของเหลวรีบหมดจ้ะเอาให้คะแนนตัวเองแหมปลายนิ้วยังไม่ให้นะหมดแหละโดยรวมภาพรวม95ค่ะภาพรวมโทรศัพท์ตัวเองจำได้ไหมเอ่ยถึงได้ค่ะ094 393 5995จบข่าวครับผมเป็นมากี่นังกี่ปีแล้วเนาะตรงนี้ครับเป็นมากี่นังกี่ปีแล้วก็2ปีประมาณนั้นแหละโอเคจบค่ะขอให้พูดคำเดียวพูดสองคำแปลว่าไม่มั่นใจของตัวเอง